ท่านที่เคารพนับถือท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับทางเข้าอันเนื่องมาจากว่าก็จริงอยู่วันนี้ทางการนั้นผ่อนคลายให้แล้วแต่ว่าอาการของการเฝ้าระวังเรายังต้องปฏิบัติกันอยู่เพื่อความปลอดภัยนะครับขอเรียนให้ทราบว่าทางเข้าคณะเจ้าภาพเนี่ยจะต้อนรับอยู่ทางซีกโดมโรงเรียนเนี่ยนะฮะอยู่ซีกนี้ทางเดียวส่วนในกรณีที่ท่านแนะนำรถเข้ามาทางตรงจากทางด้านทิศตะวันตกแล้วเข้ามาจอดซีกศาลาการเรียนถ้าหากว่าพอมีกำลังคิดว่าเดินไปเรื่อยๆแดดไม่ร้อนก็อยากจะให้มาทางด้านนี้เพื่อได้พบปะกับคณะเจ้าภาพด้วยแต่ถ้าหากว่าดูว่ามันไกลเกินไปเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่อพปรเราว่าจะได้เอาไปตั้งจุดคัดกรองย่อยๆเอาไว้เช่นวัดอุณหภูมิพร้อมทั้งฉีดเจลแอลกอฮอล์เพื่อให้ท่านได้รู้สึกปลอดภัยนะครับจึงนำเรียนให้ทราบคือว่าเราจะเข้าทางด้านนี้ทางคณะเจ้าภาพเนี่ยก็จะคอยต้อนรับอยู่ทางด้านนี้ถ้าหากว่าจะเปิดเป็นทางเข้าสองทางเนี่ยทางคณะเจ้าภาพต้องแบ่งเป็นสองชุดอสม.ด้วยนะมันก็จะดูจะไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรก็ขอความกรุณานิดหนึ่งนะครับประตูทางด้านทิศเหนือทางด้านซีกโรงเรียนเข้าทางด้านนี้นะฮะเอาเป็นประตูเดียวแล้วกันแต่ถ้าหากว่ามีความจำเป็นท่านมาทางนู้นรถจอดไว้ทางด้านนู้นแล้วนะฮะก็ทางด้านทิศใต้ถ้าเดินไม่ไหวก็ไม่เป็นไรถ้าเห็นมันไกลเดี๋ยวจะจัดให้อปปร.ไปคอยดูแลทางซีกนู้นอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าทางคณะเจ้าภาพเนี่ยจะอยู่ตรงจุดนี้เป็นหลักเพราะว่าพอแบ่งไปเนี่ยเดี๋ยวท่านมาไม่เจอคนนั้นไม่เจอคนนี้นะมันเจ้าภาพก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจและอีกอย่างนึงเนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเฝ้าระวังทางคณะเจ้าภาพก็จึงได้งดการออกการ์ดบัตรเชิญลงความเห็นเหมือนกันหมดนะครับคณะบุตรธิดาเขยสะใภ้หลานๆลงความเห็นตรงกันว่าเราจะไม่ออกการ์ดบัตรเชิญอันเนื่องมาจากว่าถ้าหากว่าแจกการ์ดออกไปบางคนก็กลัวยังอยู่ในระหว่างสถานการณ์นี้มันยังใหม่อยู่วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดประเทศผ่อนคลายให้ได้ใช้ความอิสระเสรีเพิ่มขึ้นจากเดิมหน่อยนึงแต่ว่าใช่ว่ามันจะหมดไปเลยนะฮะเชื่อมันเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างก็เป็นห่วงทุกท่านที่มาในงานนี้นะครับทุกคนมาด้วยระลึกนึกถึงคุณงามความดีของผู้วัยชนคือคุณพ่อมนพโพจำเริญอายุ82ปีก็อยากจะมาร่วมงานด้วยแม้ว่าทางคณะเจ้าภาพจะไม่ได้ออกการ์ดบัตรเชิญรู้ข่าวก็อยากจะมาแต่ครั้นเจ้าภาพจะแจกการ์ดจะดูเป็นการบังคับก็เลยลงความเห็นเหมือนกันว่าไม่แจกการ์ดแล้วก็ไม่รับเงินช่วยไม่รับซองช่วยใช่ว่าทางคณะเจ้าภาพจะว่าโอ้มีสตางค์เยอะหรือไม่ยังไงอย่าคิดอย่างนั้นนะครับนี่คือความเกรงใจในเบื้องต้นที่ไม่อยากให้ท่านที่เคารพนับถือและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านต้องได้รับผลกระทบทางด้านความหวาดระแวงนะฮะทางด้านจิตใจต้องมีทุกคนแหละนะครับเพราะว่าเรายัง 100% กันอยู่นะฮะ
ยังต้องใช้แมสยังต้องปกปิดหน้าบ้างจมูกบ้างต้องปิดกันไว้ก่อนแล้วก็ต้องขออนุญาตยกเว้นพิธีกร2คนด้วยนะครับถ้าหากว่าเราปิดหายใจไม่สะดวกครับแล้วก็น่าจะพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องด้วยเนื่องจากว่ามันขาดเกินกราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่เราทุกคนนั้นตรวจวัดกันอยู่ตลอดนะฮะทุกครั้งที่มีการวัดวัดอุณหภูมิอะไรก็แล้วแต่เราจะพิธีกรทั้งสองคนจะมีความรู้สึกปลอดภัยอยู่เสมอแล้วก็เป็นห่วงความปลอดภัยของท่านที่เคารพนับถือท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยก็อยากให้ท่านอยู่ในอาการปลอดภัยและมีความรู้สึกว่าสบายใจเมื่อเข้ามาแล้วนะฮะไม่ต้องหวาดระแวงก็ทางการศบค.ได้ผ่อนปลนให้ในระดับหนึ่งบางคนก็ไม่ได้ใส่อันนี้ก็ไม่มีใครว่าแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเข้ามาอยู่ในคนหมู่มากก็ควรจะต้องมีไว้เหมือนกันนะฮะก็ขอแจ้งให้ทราบตามนี้ส่วนกำหนดเวลาจากนี้ไปก็ช่วงเวลา 15:30 นโดยประมาณนะครับทางคณะเจ้าภาพก็ได้กราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้ามาแสดงพระสัทธรรมเทศนาหนึ่งกันแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะคำนวณเวลาดูความเหมาะสมอาจจะเร็วขึ้นมานิดเพราะเดิมที่ลงไปในเฟซเราลงว่าประชุมเพลิงเวลา 17:00 นแต่เราลืมนึกไปว่ากิจกรรมงานวันนี้นะฮะอย่างที่วัดบางขอมมีงานพระราชทานเพลิงแล้วก็ของเราก็มีเมนลอยก็คือถ้าหากว่าดูตามเนื้อผ้าแล้วจะเป็นงานที่มีคนมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ต้องกะเกณฑ์เวลาให้มันดูลงตัวนิดนึงนะฮะความเหมาะสมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าเวลานั้นเราขยับขึ้นลงได้เล็กน้อยตามความเหมาะสมเราจะใช้ความเหมาะสมเป็นเกณฑ์นะครับก็แจ้งให้ท่านได้ทราบตามนี้ก็ใช้เสียงนี้แหละนะครับเรียนเชิญและแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าประตูที่จะเรียนเชิญและต้อนรับท่านเข้านั่งยังสถานที่ที่ทางคณะเจ้าภาพจัดเตรียมไว้นะฮะมีเก้าอี้ที่นั่งก็คือทางด้านทิศเหนือด้านศาลาโดมของโรงเรียนวัดบางปิ้งนะฮะทางนี้จะมีเจ้าหน้าที่อสม.คอยตั้งจุดคัดกรองขออนุญาตวัดอุณหภูมิขออนุญาตฉีดหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ท่านเพื่อความรู้สึกสะอาดและเพื่อความรู้สึกปลอดภัยนำเรียนให้ทราบนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณในความร่วมไม้ร่วมมือความช่วยเหลือทางด้านต่างๆพื้นที่กว้างขนาดนี้ถ้าหากว่าไม่มีคนช่วยนี่ก็เหนื่อยแย่เลยก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ปลีกตัวมาเป็นแรงงานในยามที่จำเป็นต้องใช้กำลังจัดสถานที่ปรุงสถานที่ตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านไว้ณที่นี้ขอบคุณท่านใดก็ตามที่เป็นเจ้าภาพบีบพาดทั้งสองคณะนะพุทธยาถ้าหันหน้าออกตรงไปนี่อยู่ขวามือซ้ายมือก็เป็นบุญส่งศิลแล้วก็ตรงไปทางด้านหลังของเมนลอยก็จะเป็นรถแห่จากเมืองกาญโดยต้องขอขอบคุณโจ๊กคุณโจ๊กบางปิ้งนะฮะเป็นผู้ติดต่อมาคือต้องการจะมาช่วยนะฮะวันนี้เป็นการจัดงานส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อมนพโพจำเริญ
เป็นครั้งสุดท้ายที่ลูกๆหลานๆบุตรธิดาเขยสะใภ้จะทำงานให้ได้ใหญ่ที่สุดให้สมฐานะให้สมเกียรติแล้วก็ระลึกถึงคำสั่งของคุณพ่อมนพโพจำเริญที่สั่งไว้ว่าถ้าวันใดท่านจากไปท่านอยากจะได้เมรุยมาเผาศพท่านคณะบุตรธิดาเขยสะใภ้หลานๆจัดให้นะครับท่านอยากจะได้เครื่องไทยจัดวงปีพาทให้สองวงเลยนะครับส่วนร่วมสมัยก็จะเป็นรถแห่ขอบคุณโจ๊กบางปิ้งไว้นะที่นี่อีกครั้งนะครับเรื่องรถแห่และพื้นที่ปูเป็นพรมยอดหญ้าก็ถอยมาใหม่ๆเลยนะครับคือซื้อของใหม่มาเลยต้องขอบคุณโจ๊กบางปิ้งหรือว่าปฏิพัฒน์ยังมีแล้วก็ขอบคุณดำเนินสุหัตเจ้าของโรงงานปลากระป๋องยอดเชฟเจ้าของวงดนตรียอดเชฟแบนติดต่อออดโฟร์เอสตัวจริงเจ้าตำรับประมงชาวบ้านมาขึ้นเวทีรถแห่ในคืนวันนี้แล้วก็ได้มีหนังอีจอหนึ่งนะฮะหนังตั้งแต่เมื่อคืนนี่คือการสมโภชคือจะทำให้ดีที่สุดนะฮะเพื่อส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อมนพโพจำเริญสู่สัมปรายภพให้สมเกียรติสมฐานะลูกหลานก็สบายใจด้วยท่านเสียชีวิตอายุ82ต้นปีพ.ศ. 2563ท่านเสียชีวิตคือเดือนกุมภาและเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดทางบุตรธิดาเขยสะใภ้หลานๆคณะเจ้าภาพโดยมีคุณแม่เสบยโปรจำเริญผู้ภริยาของคุณพ่อมนพโปรจำเริญนั้นเป็นประธานก็ตั้งศพเก็บไว้2ปีอันเนื่องมาจากว่าสถานการณ์โควิดเราจะจัดงานแบบนี้ก็คงจะจัดไม่ได้เพราะช่วงนั้นสถานการณ์โควิดมันแรงนะฮะก็เลยเก็บไว้เป็นเวลา2ปีจนมากระทั่งถึงวันนี้จะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามเมื่อเช้าดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนตามคำ ตามคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จัดว่าแม่นอยู่เขาบอก28ถึงวันที่2เราก็วิววิวอยู่แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซะด้วยแต่ว่าโชคยังดีเทวดาฟ้าดินเข้าใจลูกๆหลานๆของคุณพ่อมนพก็เลยเปิดให้ช่วงบ่ายนี้นะครับเราก็เลยได้มีโอกาสทำงานตามเจตนารมณ์แต่เดิมของคุณพ่อมนพโพจำเริญนะฮะระยะเวลาที่เก็บตั้งศพไว้2ปีที่บริเวณชั้นล่างศาลาการประเรียนนั้นทุกวันพระใหญ่ก็จะมีการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศกัลปนผลไปให้แด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อมนพโพจำเริญอยู่ตลอดทุกวันพระใหญ่จนกระทั่งมาถึงวันนี้เมื่อคืนก็ครั้งสุดท้ายสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลทีมงานที่มีกำลังยกไหวนะช่วยขยับธรรมาสน์ใหม่ช่วยขยับธรรมาสน์ใหม่ตรงนั้นแดดเจอแดดไม่เป็นไรครับยังมีเวลาหรือเวลาอีก10นาทีจะเป็นเวลา 15:30 นาทีมโหรีปีพาทวงไหนคิดว่า
พลงใดเดิมเพราะๆขึ้นจนกระทั่งจบใช้เวลาสัก10นาทีอย่างเงี้ยอ่ะเชิญเลยนะครับท่านผู้มีเกียรติและท่านที่เคารพนับถือนะครับถ้าเดินทางมาถึงแล้วก็คงจะต้องแจ้งท่านได้ทราบอยู่เป็นระยะว่าทางเข้าที่ทางคณะเจ้าภาพจัดเตรียมไว้เพื่อให้ท่านเข้ามานั่งพักอิริยาบถก่อนจะถึงพิธีการสำคัญอยู่ทางด้านโรงเรียนนะครับซีกโรงเรียนคือประตูด้านทิศเหนือได้จัดเตรียมคณะเจ้าหน้าที่อสม.ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับทุกท่านนะฮะเรียนเชิญทางด้านนี้แต่ถ้าหากว่าจอดรถทางด้านทิศใต้ดูจะเดินอ้อมไกลไปนิดนึงทางคณะเจ้าภาพได้จัดอสม.ไว้นะครับไม่ใช่อสม.พปร.เนาะไปดูแลอยู่ตรงโน้นนะฮะก็เรียกว่าทางเข้าฉุกเฉินไปแล้วกันนะครับพอในกรณีที่โอ้ท่านต้องเดินอ้อมกับบรรดาแขกผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนับถือนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีงานชาปนกิจศพของคุณพ่อมนพพลจำเริญนะครับเมื่อเดินทางมาถึงแล้วทางคณะเจ้าภาพก็ขอกราบเรียนเชิญทางด้านในนะครับได้จัดสถานที่ไว้ต้อนรับตามกำหนดการที่ทางคณะท่านเจ้าภาพได้แจ้งไว้คือเวลาบ่าย 3:30 จะเป็นการแสดงพระสัทธรรมเทศนานิสงส์1กันโดยได้กราบรัตนาหลวงพ่อพระครูวิทิสาครธรรมหลวงพ่อเจ้าวาดวัดบางปิ้งได้เมตตาเป็นองค์แสดงพระสัทธรรมเทศนาเมื่อการแสดงพระสัทธรรมเทศนาจบลงนะครับก็จะมีการแสดงโขนก็เรียกว่าโขนหน้าไฟนะครับเมื่อแสดงโขนจบลงก็จะมีการรำนะฮะสักกี่ชุดนั้นก็นะครับเมื่อลำจบลงก็จะเป็นการมอบปัจจัยหรือว่ามอบเงินซึ่งทางคณะท่านเจ้าภาพได้มีจิตศรัทธาเขาเรียกว่าปัจจัยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับ3วัดด้วยกันก็คือวัดสุวรรณรัตนารามวัดแคลายนะฮะ
วัดบังปิ้งแล้วก็วัดเทพหน่อรัดหลังจากนั้นก็จะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพจะได้กราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับได้ให้เกียรติแก่ทางคณะท่านเจ้าภาพขึ้นทอดผ้าบังสุกุลนะมีจำนวนทั้งหมด10ชุดด้วยกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับบรรดาแขกผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนับถือกับทางคณะท่านเจ้าภาพนะครับเมื่อเดินทางมาถึงแล้วก็ขอเชิญทางด้านในนะครับขอน้อมถวายการต้อนรับหลวงพ่อพระครูสาครพิพัฒนโสพลนะหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลนาโคกเจ้าวาดวัดนาโคกนะครับบัดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีเมตตากับทางคณะท่านเจ้าภาพนะครับได้เดินทางมาถึงสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจศพของคุณพ่อมานพโพจำเริญนะครับในขณะนี้หลวงพ่อพระครูวิทิสาครธรรมหลวงพ่อเจ้าวาดวัดบังปิ้งนะครับซึ่งทางคณะท่านเจ้าภาพได้กราบรัตนามาเป็นองค์แสดงพระสัทธรรมเทศนานะครับได้เดินทางมาถึงสถานที่บำเพ็ญกุศลแล้วนะครับตามกำหนดการก็คือเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับก็จะได้ประกอบศาสนพิธีจะได้จุดธูปเทียนเทียนส่องธรรมแล้วก็จะได้กราบอรัตนาหลวงพ่อได้แสดงพระสัทธรรมเทศนานั้นบรรดาแขกผู้มีเกียรตินะครับเดินทางมาถึงแล้วก็ขอเชิญทางด้านในก่อนนะครับเชิญทางด้านในกำหนดการก็คิดว่าพร้อมทางเจ้าภาพให้อนาสัญญาณนะครับจะได้กราบรัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิทิสาครธรรมนะครับจะได้เป็นองค์แสดงพระสัทธรรมเทศนาใครจะส่งเทียนชนวนที่หน้าธรรมาสน์นะครับใครเตรียมส่งเทียนชนวนจะได้จุดธูปเทียนบูชาเครื่องกันแล้วก็เทียนส่องธรรมนะฮะใครทำหน้าที่ตรงด้านนั้นใครส่งอาจารย์ประหลัดเดี๋ยวประหลัดประสานงานประหลัดเตรียมเทียนส่องธรรมไว้จะได้กราบเรียนเชิญตัวแทนนะฮะแขกผู้มีเกียรติได้เป็นตัวแทนในการจุดธูปเทียนบูชาธรรมและเทียนส่องธรรมอีกหนึ่งที่
เทศแล้วพระจะเทศแล้วเนาะขอนิดนึงพระให้พระเทศก่อนเนาะเวลาต้องเป็นไปตามกำหนดการเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังนะครับเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านกำนันวิทยาอัชชะกำนันตำบลแคลายนะครับได้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาเครื่องธรรมและเทียนส่องธรรมนะครับที่หน้าธรรมาสน์ขอเรียนเชิญครับแล้วก็ขอเชิญคุณมงคลหรือว่าคุณหนอนโพจำเริญนะครับเดินขึ้นทางด้านบนเลยจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องตั้งหีบศพของคุณพ่อมานพโพจำเริญบนเมนนะครับแข็งแรงถ้าเอาคนแข็งแรงหน่อยก็ว่าสูงครับต่อไปก็เชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้พร้อมใจกันบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลฟังพระคุณเจ้าแสดงพระสัทธรรมเทศนาครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหป
ปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิตระนะกัมมานังนิติตังอามะพันเตปันนาติปาตังเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอทินนาทานันเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอทินนาทานันเวรมณีสิกขาปัณฑังสมาธิยามิอาเมตุมิทาจารันเวรมณีสิกขาปัณฑังสมาธิยามิอาเมสุมิทาจารันเวรมณีสิกขาปัณฑังสมาธิยามิมุตตาวาทานเวรมณีสิกขาปัณฑังสมาธิยามิมุสาวาทานเวรมณีสิกขาปัณฑังสมาธิยามิเรเมรยามัจจะปมาทัสสานานเวรมณีสิกขาปัณฑังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉะปมาทัสสานานเวรมณีสิกขาปัณฑังสมาธิยามิอานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปทานสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาธิรังวิโสทะเยพระมาจโลกาธิปันติสหัมปันติกัดอัญชลีอันธิวลังอายาจันทาสันติทะสัตตาประชักกัญชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาทาติเมอากาติเมยาติมิตาสกขาจเม
เปตานังทักขินังยัตถาภุเพกตมนุสรังนะอิรุณังวาตุโกวายาวัญญาปริเทวนานตังเปตานมัตถายะเอวังทิสันติยาตโยติณบัดนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาอนุโมทนากุศลสีทักขินานุปทานกิจที่ท่านคณาจารย์ภาพมีคุณยมเวยโคจำเริญเป็นเจ้าภาพพร้อมบุตรธิดาเขยสะใภ้ลูกๆหลานจัดการบำเพ็ญกองการกุศลศพของคุณมนกโคจำเริญที่ได้สิ้นลมหายใจจากลูกหลานจากภรรยาจากญาติพี่น้องไปประมาณ2ปีครึ่งใกล้ๆ3ปีเมื่อท่านมนุษย์ได้สิ้นชีวิตไปแล้วสิ้นลมหายใจไปแล้วลูกภรรยาลูกหลานก็นำร่างของท่านมาสวดภาพยิธรรม7คืนด้วยกันแล้วก็เก็บศพไว้มีโอกาสวันนี้ก็จะได้ทำการชาปนกิจศพคุณมนพโพจำเริญให้ลุล่วงเรียบร้อยไปดังนั้นท่านคณะเจ้าภาพมีศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้จัดให้มีการสวดพระพิธรรมจัดให้มีการถวายพระทหารแก่พระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหมดวัดสงสามมือด้วยกันนับว่าศรัทธาแรงกล้าดังนี้จะหลั่งไหลไปถึงวิญญาณของคุณพ่อมนพโพจำเริญที่ไม่มีโอกาสได้ประกอบคุณงามความดีอีกได้เพราะว่าสิ้นลมหายใจจากโลกนี้ไปแล้วก็ต้องอาศัยผลบุญผลทานที่คุณพ่อมนบได้สร้างสมของท่านไว้และบุตรธิดาลูกหลานภรรยาทำบุญแล้วกวดน้ำส่งไปสมทบให้เพื่อไปหล่อเลี้ยงวิญญาณในสัมมาลายภพที่วิญญาณของคุณมนบโพจำเริญสิงสถิตอยู่ก็คุณมนบโพจำเริญนั้นเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสมสะสมทรัพย์สินเงินทองไว้เลี้ยงลูกหลานอบรมลูกหลานให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีอบรมลูกหลานพานำพาไปสู่ทางที่ทางสุจริตประกอบอาชีพรับจ้างบ้างทำนาบ้างอย่างนี้ไม่เห็นในความเหน็ดเหนื่อยไม่เห็นในความหนักเดือดร้อนหนาวร้อนประการใดสร้างสมฐานะเป็นอย่างดีลูกหลานอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยฐานะของบ้านของคุณยมมนพคุณยมเสวยโพธิ์จำเริญฉะนั้นวันนี้โอกาสที่จะได้บำเพ็ญกองการกุศลญาติโยมทั้งหลายต้องมีศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตนั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขได้การทำบุญทำกุศลในครั้งนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอยู่ด้วยศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในพระวรพุทธศาสนาดังนั้นศรัทธาจึงเป็นที่ตั้งอันสำคัญถ้าโยมทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายของคุณมนพพี่น้องทั้งหลายของคุณมนพโพธิ์ดำเนินขาดศรัทธาแล้วงานการที่จะจัดทำอย่างนี้คงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าการตั้งเมนการเลี้ยงพระเป็นเกือบครึ่งร้อยกว่าทั้งสามมือสี่มือนี่คงทำได้ยากมากญาติโยมทั้งหลายการจัดสถานที่ก็สมเกียรติสมศักดิ์ศรีที่คุณมนพโพธิ์จำเริญได้หล่อเลี้ยงลูกหลานมาให้เติบโต
ได้หล่อเลี้ยงลูกหลานมาให้เติบโตแล้วยังอบรมสั่งสอนลูกหลานให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีทำบุญทำกุศลไว้เสมอไม่ได้ขาดนี่คือหลักของการอบรมสั่งสอนลูกหลานฉะนั้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงต่อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปได้ต้องพบด้วยกันทุกรูปทุกนามไม่ว่าใครก็ตามไม่ช้าหรือเร็วตายเป็นที่สิ้นสุดแห่งชีวิตตายแล้วจะไปทางไหนก็อยู่ที่ผลบุญถึงกุศลที่สร้างไว้ถ้าสร้างบุญสร้างกุศลไว้ดีถ้าบุญทั้งกุศลสะสมไว้มากมายตายสิ้นชีวิตไปแล้ววิญญาณจะไปสู่สุคติได้ถ้าไม่สร้างสมคุณงามความดีไม่สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เมื่อสิ้นลมหายใจไปแล้ววิญญาณจะไปสู่ทุคติได้นี่คือหลักทางพระพุทธศาสนาดังนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาหลีกเลี่ยงไม่ได้การเกิดการแก่การเจ็บและการตายเป็นสำคัญในโลกนี้ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันบำเพ็ญกองกำลังเพื่อชาวในกิจศพของคุณมนพโพจำเรินเพื่อจะให้รู้ล่วงไปก็เป็นพลังใจให้บุตรธิดาลูกหลานและภรรยามีพลังใจที่จะประกอบที่จะกระทำอันนี้ให้งดงามให้สวยงามให้เป็นที่ชื่นชมของชาวตำบลนาดีเราด้วยหักของความกตัญญูกตเวทิตาคุณระลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อที่ได้ให้ชีวิตให้ร่างกายให้เลือดเนื้อให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความศึกษาเล่าเรียนให้วิชาความรู้ที่จะประกอบมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกหลานต่อไปได้นี่ก็คือหลักทางพุทธศาสนาคุณโยมมนพโพจำเรินนั้นท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างในพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสั่งไว้ฉะนั้นเราเกิดมาแล้วต้องตั้งอยู่ในคุณงามความดีละความประมาทมัวเมาทั้งหลายอย่าให้เกิดมีในชีวิตเพราะความประมาทเป็นทางแห่งความเสื่อมเสียทางประมาทในที่สุดก็ทำให้ชีวิตเสียหลุดล่วงไปได้โดยหนีความประมาทได้แล้วครอบครัวก็จะอยู่ด้วยความสุขกายสุขใจความเจริญกายเจริญใจสร้างสมคุณงามความดีแล้วทำบุญทำกุศลสะสมบุญกุศลไว้ในเมื่อเราสิ้นลมหายใจไปแล้วจะได้อาศัยผลบุญถึงกุศลที่เราสร้างสมไว้เนี่ยไปเราเลี้ยงวิญญาณของเราในสัมมราชภพถามว่าวิญญาณของผู้วัยชนตายไปแล้วจะไปอยู่ในทิศทางใดไม่มีใครอาจทราบได้แต่องค์สมเด็จสัมผู้มีพระภาคเจ้าสอนว่าวิญญาณของคนที่สิ้นลมหายใจไปแล้วจะไปทางที่ดีได้ก็สองประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งคือการทำบุญทำกุศลสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเสียสละทรัพย์สินเงินทองช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ตกทุกข์ในยากก็ตามผู้พิกลพิการก็ตามหรือผู้ที่ถูกอคีภัยวาตภัยทำชีวิตให้เสียหายก็ตามผู้นี้ถ้าสิ้นลมหายใจจากโลกนี้ไปเป็นที่หวังได้ว่าวิญญาณจะไปสู่สุคติอีกประเภทหนึ่งที่ไม่สร้างสมคุณงามความดีสร้างความประมาทให้แก่ตนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตำบลสร้างความเดือดร้อนให้แก่หมู่บ้านคุณจะพวกนี้เมื่อสิ้นลมหายใจไปก็ต้องไปสู่ทุคติทุคติคือโลกแห่งการชดใช้การสร้างบุญก็ตามสร้างกุศลก็ตามมองเห็นได้ยากผิดกับการที่ประพฤติไม่ดีสร้างทางในทางทุจริตมองเห็นได้ง่ายดังนี้เราสร้างบุญสร้างกุศลของเราไว้เราก็ได้เราอยู่ในใจจิตใจของเราก็เข้มชื่นเบิกบานในการ
ในการบริจาคในการกระทำเหล่านั้นจิตใจของเราก็จะไปสู่ความสุขกายสุขใจความสบายกายสบายใจได้ในการสร้างบุญสร้างกุศลนี่แหละสะสมของเราไว้เมื่อเราสิ้นลมหายใจจากโลกนี้ไปจะได้อาศัยผลบุญกุศลเหล่านี้ไปหล่อเลี้ยงวิญญาณของเราให้ไปสู่สุคติได้ฉะนั้นเบื้องต้นก็ต้องตั้งอยู่ในศีล5ประการศีล5ประการนั้นจะทำชีวิตของเราให้เป็นสุขกายสุขใจได้อยู่ร่วมกันก็อยู่ร่วมกันอย่างร่วมเย็นเป็นสุขมีความสมัครสมานสามัคคีด้วยศีลเบื้องต้น5ประการขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่1ก็คือภาวนาไม่ให้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายข้อที่2อทินนาทานข้อที่3กาเมสุมิจฉาข้อที่4มุสาวาทข้อที่5สุราเมรัยต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วจิตใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจของเราได้ในการที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามตั้งอยู่ในหลักของศีล5ประการไม่มีทางที่เสียหายมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความเจริญถาวรในชีวิตได้ด้วยหลักศีล5ประการขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะศีลเป็นรากแก้วอันสำคัญของชีวิตมนุษย์ถ้าผู้ใดขาดศีลข้อใดข้อหนึ่งก็ตามหรือขาดทั้ง5ข้อก็ตามชีวิตจะมีความหาความสุขไม่ได้ชีวิตจะมีแต่ความล้มเหลวประกอบสิ่งใดก็ไม่สมความมุ่งหมายปรารถนาจะพึ่งพาใครๆก็ตามก็ไม่อาจจะพึ่งพาได้เพราะเราเป็นคนที่ไม่มีจิตใจไม่มีจิตใจอกอ้อมอารีไม่มีจิตใจที่จะเผื่อแผ่เกื้อหนุนต่อชาวเพื่อนบ้านนี่คือหลักของการปฏิบัติแห่งศีล5ประการที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าวางหลักไว้สาธุชนทั้งหลายประพฤติปฏิบัติศีล5เป็นศีลของผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนมีศีล5แล้วชีวิตในครอบครัวก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีงานมีการมีที่สิ่งใดก็ตามทำงานทำการสิ่งใดก็ตามก็ปรึกษาหารือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะศีลเป็นรากแก้วอันสำคัญของชีวิตของคนเราทั้งหลายเพื่อเราได้อยู่ในการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วรับรองได้ว่าชีวิตจะมีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจได้หลีกเลี่ยงต่อความวิปโยคหรือความที่จะทำชีวิตให้ตกต่ำไปได้ด้วยคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละคือการที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันทำสร้างบุญสร้างกุศลเพื่ออุทิศกรรมนาผลตรงไปให้แก่ดวงวิญญาณของคุณพ่อมนุษย์โพธิ์จำเริญที่ไม่มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลได้สร้างคุณงามความดีอีกต่อไปเพราะบุญกุศลที่คุณพ่อมนุษย์โพธิ์จำเริญท่านสร้างไว้แล้วภรรยาบุตรธิดาลูกหลานสร้างแล้วก็สมทบกรวดน้ำอุทิศส่งไปให้จะได้ไปหล่อเลี้ยงวิญญาณของคุณมนุษย์โพธิ์จำเริญในสัมมยาภพที่วิญญาณของคุณพ่อมนุษย์โพธิ์จำเริญไปถึงได้จุดอยู่สุดท้ายในการแสดงพระธรรมเทศนาสมาของคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ยงดลบันดาลให้คณะเจ้าภาพมีความรุ่งเรืองเจริญถาวรมีร่างกายสมบูรณ์ปราศจากทุกโรคภัยทั้งหลายทั้งมวลและขอบุญยราศีทักษิณานุปทานกิจอันเป็นส่วนสุจริตหาโทษไม่ได้ชะนี้จงสำเร็จจงสำเร็จแก่ดวงวิญญาณของคุณพ่อมนพโพธิ์จำเริญที่ภรรยาบุตรธิดาญาติพี่น้องลูกหลานทำบุญและกวดน้ำส่งไปให้เพื่อได้รับผลบุญกุศลนี้แล้วจงอนุโมทนาย้อนหลังสะท้อนกลับมาให้บุตรหลานลูกญาติพี่น้องทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัย
ทั้งหลายทั้งมวลที่จะมาแพร่พานในชีวิตดังนั้นถ้าไม่ได้รับทราบขอเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงนำพาผลบุญบุญกุศลที่บรรดาบุตรธิดาลูกหลานได้กระทำในครั้งนี้ให้สำเร็จถึงวิญญาณของพวกมนุษย์โพจำเริญจะได้ผลบุญกุศลไปหล่อเลี้ยงวิญญาณต่อไปถ้ารับทราบแล้วก็ขอให้อนุโมทนากุศลทั้งหลายเหล่านี้จะย้อนสะท้อนกลับมาถึงครอบครัวย้อนมาถึงลูกหลานให้มีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการต่างๆให้มีความเจริญถาวรในชีวิตในครอบครัวต่อไปให้โอกาสภายภาคหน้าท่านอาตมารับประทานวิสัชนาขอยุติพระตถาคตเสนาโดยย่อพอสมควรแก่เวลาดังที่ได้แสดงมาด้วยโอกาสปกาลฉะนี้เอวังก็มีด้วยปกาลฉะนี้ยยัตถาวลิวหาภูราบริภูเรนติสาคลังเอวะเมวิตุทินังเปตนาอุกปฏิคิดตังวิริตังสมหังคิปะเมวะจะมิจตุสัพเพเรนตุนังกปาจันโทปนารโตยะธามนิโชติยะโสยะธาสัพพิติโยยวัจันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเทววัตวันตรายโยสุขีริกายุโกภวะวิวาทานสีนิตนิจังอุทาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุโนสุขังพระลังรับการแสดงพระสัทธรรมเทศนาอานิสงส์โดยหลวงพ่อพระครูวิทิสาครธรรมหลวงพ่อเจ้าวาดวัดบ่งปิ้งนะครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเชิญคณะท่านเจ้าภาพบุตรธิดาเขยสะใภ้หลานๆนะครับได้พร้อมใจกันถวายกันเทศแด่หลวงพ่อพระครูวิทิสาครธรรมนะครับเดี๋ยวไปถวายกันเทศจตุปัจจัยทยทานกันเทศพร้อมๆกันเจอนะฮะเจ้าภาพบุตรธิดาเขยสะใภ้แล้วก็บรรดาแขกผู้มีเกียรตินะครับที่ได้เดินทางมาถึงแล้วจะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่านะครับทางเข้าให้เข้าทางด้านเดียวคือทางด้านโรงเรียนนะครับท่านจะรอจอดรถทางด้านหน้าหรือด้านหลังก็ตามนะฮะแต่ว่าทางเข้าสู่สถานที่ชาปนกิจศพนะฮะลานพิธีนั้นให้เข้าทางด้านทิศเหนือหรือว่าทางโรงเรียนเป็นหลักนะครับทางโรงเรียนเป็นหลักนะครับเมื่อเดินทางมาถึงแล้วในนามของท่านเจ้าภาพก็กราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับเชิญทางด้านในนะครับเชิญทางด้านในทั้งท่านเจ้าภาพได้จัดสถานที่ไว้ต้อนรับนะครับเดี๋ยวที่จะแสดงนะฮะอย่างที่แจ้งประชาสัมพันธ์ไปแล้วไม่มีการแสดงพระสัทธรรมเทศนานิสงจบลงนะครับก็จะสลับรอแขกผู้มีเกียรติได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีก็ทราบว่าจะขอให้มีการลำก่อนนะฮะเมื่อการไล่ลำจบลงก็จะเป็นการแสดงโขนหน้าไฟนะครับเพราะฉะนั้นนางลำก็เตรียมตัวได้นะครับเตรียมตัวเมื่อพร้อมแล้วก็มาแจ้งทางด้านโฆษกประชาสัมพันธ์เลยนะฮะส่วนท่านที่เดินทางมาก็ขอเชื้อเชิญทางด้านในนะครับเอาทีมงานยกธรรมาสน์เก็บนิดนึงนะฮะช่วยกันทีมงานที่ช่วยดูแลงานทั้งนี้ขอใช้กำลังกายนิดนึงช่วยกันยกธรรมาสน์เก็บหน่อยลำชุดอะไรชุดอะไรสองชุดสายว่ะลำทองอันนี้ใช่ไหมทองยังไงเอาเลยได้เลย
ก็จะเป็นการลำนะฮะชุดฉุยฉายวันทองโดยคณะพินพาทนะครับของบุญส่งศิลป์นะฮะจะได้ลำขั้นเวลานะครับโดยชุดของฉุยฉายวันทองเดี๋ยวเคลียร์ทั้งด้านหน้าจบนะยกธรรมาสออกแล้วก็ขอเชิญนางดำนางลำเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ชงโขนต่อแล้วก็รถทะเบียน8กย7710กทมทางด้านหลังตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่มีท่านมาแจ้งว่าช่วยขยับนิดหนึ่งเพราะตรงนี้จะมีรถเข้าออกอยู่ตลอดนะฮะรถทะเบียน8กย7710กทมไม่ทราบว่าเป็นของท่านใดขอความกรุณาช่วยขยับออกนิดหนึ่งนะฮะThank you.
Thank you.
ครับก็จบไปสำหรับการหลักในชุดชุยฉายวันทองของคณะบุญส่งสิ่งนะครับต่อไปจะเป็นการใครจะตบรางวัลคุณโจ๊กประเดิมให้ใครจะให้รางวัลนางรำถือว่าเป็นกำลังใจให้ลูกหลานนะครับชุดต่อไปจะเป็นการแสดงโขนหน้าไฟนะครับโดยลูกๆเด็กนักเรียนนะฮะรู้สึกจะเป็นโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดีนะครับซึ่งเป็นเยาวชนลูกๆหลานๆของพี่น้องชาวตำบลนาดีนะครับจะเป็นการแสดงโขนหน้าไฟนะครับถ้าพร้อมแล้วก็แสดงได้เลยฮัลโหลขอกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติและผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับโขนโซ่ตรงเรียนเทศบาลนาดีจะขอนำเสนอบทพระราชนิพนธ์ลำนาเกียรติก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านเจ้าภาพที่เป็นอย่างสูงขอกราบขอบคุณท่านรองอนันตนัทม่วงเผือกและญาติพี่น้องของคุณพ่อมนพโปรดจำเริญทุกคนครับโรงเรียนเทศบาลนาดีจะขอนำเสนอบทพระราชนิพนธ์นามาเกียรติครับความเดิมมีอยู่ว่าทศกัณฐ์เจ้าของแก้วพระนครลงกาได้เป็นรอบรักพระกวดีสีดาเอามาไว้ยังเกาะแก้วพระนครลงกาความรู้ถึงองค์พระรามองค์พระรามทรงโมโหจัดกองทัพรวมพญาวานรทั้ง18มงกุฎนำโดยพญาสุคีพที่มาจากเมืองขีดขินและกำแหงหนุมานครับท่านผู้ชมและผู้มีเกียรติครับโขนสดโรงเรียนเทศบาลนาดีขอนำเสนอบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติในตอนจานหลวงและชาติว่าคนต่าง
ท่านผู้ชมทั้งหลายมากันตั้งแยะตั้งเยอะอ้อเออชะอ้อชะอ้อละมาอ้อเออฮ่า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 ตัวข้าพเจ้าเองมีหน้ามีแล้วว่าเท้าทศกัณฐ์ได้ครอบครองกรุงลงกาได้นานมานี้แล้วมุนโทน้องรักของพี่เจ้าอยู่กับพี่มีความสุขสบายดีไหมตัวข้าพเจ้าเองมีนามว่านางมุนโทอยู่กับพี่ทศกัณฐ์มีความสุขสบายดีเพคะเจ้าเข้าไปพักผ่อนซะนะทศกัณฐ์ตัดสั่งให้มันโทรเข้าพักผ่อนด้านในตัวเองจะยกทัพไปทำนรงสงครามกับสองมนุษย์ลักลามเราเองจะยกทัพไปตีกับไอ้มนุษย์สองลักลามเฮ้ยไอเสนาเอ็งเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พังพร้อมซะนะขอรับคุณพ่อพยามานดีใจเสือเป็นยิ่งนักเอ้ยพยายากดีในอุลาแล้วจึงลุกออกจากที่เฮ้ยอักสุรีก็ไม่ได้รอช้าว่าพังไม่ช้าทีอักสุรีก็ใครคะว่าพังไม่ช้าทีอักสุรีมีนามทศกัณฐ์สั่งกลศูนย์เจนายกทัพไปทำมาลงสงครามกับสองมนุษย์ลักลามจะย้อนลอยถอยหลังถึงเชิงเขาขั้นธมาศไม่ห่างไกลอย่างสวนราชภาเท่าไหร่นักปรากฏมีพญาวานรสีแดงมีฤทธาศักดานุภาพมากมายเป็นน้องชายของพญาพาลีที่มาจากเมืองกีดขินมาสวามิภักดิ์กับองค์พระรามและพระลักษมีอนุชาเพื่อจะทำนรงสงครามเพื่อจะแย่งตัวนางสีดามาครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติครับชมบาทการแสดงของพญาวานรสีแดงได้เลยนะครับอ๋อเอ้ยพญาสุขีพลูกพระอาทิตย์เอ้ยผู้มีฤทธิ์ทั่วทั้งโลกาได้เป็นทหารขององค์นารายนับจะได้หลายเวลามาวันนี้เป็นเหตุไฉนมันให้สงสัยของว่านอนปลาพยางคตลูกพาลี
เอ้ยขุนกระบี่พระกายาได้เป็นทหารขององค์นารายณ์เอ้ยนับไว้ได้หลายเวลาม้าวันนี้เป็นเทศไหนมาให้สงสัยของว่านอนป่าอ๋อเอ้ยตัวข้าพเจ้าเองมีนามว่าพญาสุขีพพระราชบิดามีนามว่าพระอาทิตย์พระราชมารดามีนามว่าสวาหะตัวข้าพเจ้าเองได้เป็นทหารขององค์สมเด็จพระนารายณ์มานานแล้วและเจ้าล่ะมีนามว่าอะไรตัวข้าพเจ้าเองมีนามอยู่แล้วพยางคตพระราชบิดามีนามอยู่แล้วพญาภารีพระราชมารดามีนามอยู่แล้วนางบุญโธตัวข้าพเจ้าเองได้เป็นทหารขององค์สมเด็จพระนารายณ์วันนี้ก็ได้เวลา 3:00 น.แล้วตัวข้าพเจ้าเองจะขึ้นไปเฝ้าองค์สมเด็จพระนารายณ์จะดีฝ่าขอรับพระเจ้านะมาลุงแจงแสงทองเหงื่อเอ้ยตะวันจะส่องขึ้นนะพาขึ้นไปเฝ้าองค์พระทรงสอนตะวันละลอนก็โผล่ขึ้นมาแล้วจึงเพ่นโผล่กระโจนออกไปองค์นาลายเสร็จจะดีฝ่าว่าพางไม่ช้าทีขุนกระบี่ก็ไขค่ะว่าพางไม่ช้าทีขุนกระบี่พญาสุขีก็ไขค่ะเพราะเป็นเวลานัดหมายเวลา 3:00 น.เช้าจะขึ้นเฝ้าองค์พระรามและพระลักษณ์อย่างสวรรค์ราชพระพาเพื่อจะฟังข้อราชการในการอารมณ์ต้องอามขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับติดตามด้วยพญาวานรสีเขียวมีนามว่าพญาองคตติดตามด้วยนายเอกครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติครับลำดับต่อไปขอนำเสนอพญาวานรตัวเอกในท้องเรื่องหลักเกณฑ์มีร่างกายสีขาวดุจสำลิดเป็นลูกของพระพายที่เกิดกับนางสวาหะมีเขี้ยวแก้วมณฑลขนเป็นเพชรหาเป็นดาวเดือนไม่ว่าศาสตร์อาวุธใดๆก็แล้วแต่จะมาทำลายผ่านชีวิตพญาวานรสีขาวนี้ไม่ได้ติดตามด้วยพญาวานรสีชมพูมีนามว่าชมพูพานและพญานินทนนท์ยาสีดำครับชมบาทการกำแพงอนุมานประเกียนได้เลยครับอ๋อเอ้ยอนุมานชาญชัยเอ้ยไปนั่งพักกายอยู่กลางพนาได้เป็นหานขององค์นารายณ์เอ้ยนับจะได้หลายเวลามาวันนี้เป็นเหตุไฉนมันให้สงสัยของว่านอนป่าใครจะฆ่าเราก็ไม่ตายณ์เอ้ย
ีพ่อพระพายปกปักรักษาอ้อเอ้ยตัวเราเองมีนามอยู่แล้วว่าคำแผนนุมานพระราชบิดามีนามอยู่แล้วว่าพระพายพระราชมารดามีนามอยู่แล้วว่านางสวาหะตัวข้าพเจ้าได้เป็นทหารขององค์สมเด็จพระนารายณ์วันนี้ก็สายได้เวลาแล้วตัวคำแผงหนุมานเองจะขึ้นไปเฝ้าองค์สมเด็จพระนารายณ์เสียจะดีกว่าน้องรักของพี่เจ้าจงเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พังพร้อมนะข้าพเจ้าจ๊ะหนุมานมีชายใหญ่เอ้ยหนุมานชวนน้องๆจะขึ้นไปเฝ้าองค์พระรามอย่างทุกวันที่ทำมาต้องรีบไปมันดังใจว่าจะขึ้นไปเฝ้าองค์พระทรงสอนกระบี่ว่านอนดีในอุลาแล้วจึงเบ็ดโผล่กระโจนออกไปเฝ้าองค์นารายณ์เสียจะดีกว่าว่าพังไม่ล่ำไรกระบี่ไผ่ก็ไข้คาว่าพังไม่ล่ำไรกำแหงโนมานก็เพ่นโผล่โจรทยานจะขึ้นไปเฝ้าองค์พระรามพลักษ์อย่างทุกวันนี้เสมอมาติดตามด้วยพญาวานรสีชมพูมีนามว่าพญาชมพูพานและตามด้วยพญาวานรสีดำครับระหว่างที่เดินทางมานั้นพญาวานรที่18บังกุฎก็ได้เดินทางมาเจอกันดูซิว่าพญาวานรที่18บังกุฎมาเจอกันจะคิดอ่านเป็นประการใดสวัสดีครับพระเจ้านะเจริญสุขเถอะคำแผงหนุมานวันนี้แต่งเนื้อแต่งตัวสะสวยจะไปไหนกันเล่าก็ผมเองจะขึ้นไปเฝ้าองค์สมเด็จพระนารายณ์นะขอรับไม่ต้องขึ้นข้างบนแล้วพระเจ้านะเราขอรับแต่งเนื้อแต่งตัวสะสวยจะไปไหนหรอพระเจ้านะเองก็จะขึ้นไปเฝ้าองค์สมเด็จพระนารายณ์ก็เช่นกันงั้นเชิญพระเจ้านะนำหน้าเลยขอรับพญาสุขีนำพลเอ้ยให้ต่างผลพลโยธาจะขึ้นไปเฝ้าองค์พระทรงสอนกระบี่ว่านอนดีในอุราว่าพางไม่เที่ยงที่ขุนกระบี่ก็ใครคะท่านได้นั่นเองพญาสุขีพก็จัดขบวนแถวเพื่อจดไปขึ้นเฝ้าพระรามครับโขนโซ่โรงเรียนเทศบาลนาดีได้มีผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ได้เอ่ยนามถ้าอย่างไรต้องกราบขออภัยในโอกาสนี้ด้วยThank you.
บพระคุณขอพระคุณท่านเจ้าภาพเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนผลเยาวชนโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดีได้มีโอกาสทำการแสดงตำบลนาดีของเรามีโขนสดประจำตำบลมาเป็นเวลาหลายสิบปีสืบทอดกันมาจากรุ่นละรุ่นครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติครับเรื่องรามเกียรติ์มันยุ่งเหยิงนักทั้งพระรามพระลักษณ์ยักษ์กลิ้งเต้นเอาเสียงสวมเกศีต้องลบลาฆ่าฟันวันโลกีขออีกครั้งครับขออีกครั้งยังไงขอเสียงตบมือให้หน่อยนะครับคราวนี้ต้องเดินได้แน่กราบขอบพระคุณอย่างสูงขันธมารชอบใจกราบขอบพระคุณครับติดตามด้วยพญาวานรสีเขียวติดตามด้วยพญาวานรตัวเล็กตัวน้อยครับพวกลิงต้องแสดงอิทธิฤทธิ์เอาตัวอ้วนหน่อยล้มขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงแต่โรงเรียนติดปิดเทอมในติดโควิดนี่อยู่บ้านโดนกักตัวกินวันกินคืนขอกราบขอบพระคุณพยานสูงติดตามในกำแพงน้ำมันโอ้ยคนนี้เดินได้ขอเสียงอีกหน่อยครับขอเสียงต้นมืออีกหน่อยติดตามในพญาวานนอนสีเขียวครับตั้งแต่ติดโควิดนี่อยู่ดีกินดีอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือหลงลืมจำไม่ค่อยได้ครับท่านผู้ชมที่เกียรติครับจะกล่าวถึงสุวรรณราชประภากษัตริย์หนุ่มแห่งอโยธยานครพ่องามงอนเดินทางมาอยู่สุวรรณราชประภามาถือศีลกินเพลนได้รับคำบัญชาจากพระราชบิดาท้าวทศรถว่าเกิดมาเป็นชาติหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์อยู่เจวียงวังสุขสบายเจ้าจงไปถือศีลกินเพลนอยู่กลางดงกลางป่าให้ดูแลประชาชนว่ามีความลำบากยากแค้นเป็นเช่นไรครับชมพระรามพระลักษณ์พระรามมาแสดงโดยนางสาวกมลวรรณดินโนรีขณะนี้กำลังเรียนอยู่ที่วิไลครูนาฏศิลป์วิไลครูสวนสุนันทาเอกนาฏศิลป์ครับพระรามพระสุเลี้ยงวงเอ่ยพระจักรพงศ์พระกายาวันสีดาสายใจเอ่ยแม่นางในถูกยักษ์ลักพาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเอ่ยยังไม่แน่ใจของพระรามาฝ่ายพระลักษณ์น้องนารายเอ่ยนั่งพักกายอยู่ยังพับผ้า
จ็บใจทศกัณฐ์มารักแจ่มจันทร์ไปไว้โลกาตัวข้าพเจ้าเองมีนามอยู่แล้วว่าพระรามพระราชบิดามีนามอยู่แล้วว่าท้าวทศรถมีมเหสีอยู่หนึ่งคนมีนามอยู่แล้วว่าสีดาตัวข้าพเจ้าเองมีนามอยู่แล้วพระลักษ์มีพระเทศฉายอยู่หนึ่งคนมีนามว่าพระรามมีพระพี่นางอยู่หนึ่งคนมีนามอยู่แล้วว่านางสีดาทันใดนั้นเองพญาวนรที่8มังกรก็เดินทางมาถึงอย่างสวรรค์ราชพระพาคำแผงอนุมานตอนนี้เราก็ได้เดินทางมายังสวนรัชพภาแล้วเจ้าจงเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พรั่งพร้อมนะขอรับพระเจ้านะขั้นว่ามาถึงองค์พระจักรีสี่ห้ากระบี่เชมีรอลาคนขึ้นเฝ้าปิ่นเก้าปกเกตองค์พระราเมศสมเด็จรามาต่างคนยกย่อต่อตามลำดับตามลำดับตามยศถาอ๋อเอ้ยถวายบังคมขอรับองค์สมเด็จพระนารายณ์และพระลักษมณ์ศรีอนุชาเจริญสุขเถิดท่านพญาสุขีพหนุมานองคตชมพูพานนินนนท์และเหล่าสวาวานอนทั้ง18มงกุฎโอ้เฮ้โอ้เฮ้เสียงโห่ร้องเกลียวกล่าวมาแต่ไกลสร้างความแปลกใจให้กับพญาวานอนทั้ง18มงกุฎนี่เสียงโห่ร้องเกลียวกล่าวเราว่าคงจะเป็นทัพของทศกัณฐ์นี่น้องรักของพี่และเหล่าสวาวานอนทั้ง18มงกุฎเจ้าจงเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พรั่งพร้อมออกธรรมลงสงครามนะเจ้านะพอคิดเสร็จส้มอารมณ์ไม่พานาลายไม่ได้อยู่ชาจึงลุกออกจากที่พระภูมิจะต้องใครคาว่าพางมิชาที่พระภูมิก่อใครคาว่าแล้วพระพระรามและพระลักษมณ์เสนุชาทั้งวานอนที่18มกุฎจัดเทียมโยธาทัพพุ่งตรงไปยังสนามสมรภูมิไทยเพราะว่าได้ยินเสียงโห่ร้องเกี่ยวกับอาวุธไทยคงจะไม่ใช่ใครคงจะเป็นทศกัณฐ์ยกทัพมาในคาครั้งนี้
่วนทศกัณฐ์ก็ยกทัพมาอย่างเช่นกันครับในที่แห่งนี้ทัพระหว่างยักษ์ทศกัณฐ์ผู้มีฤทธาศักดานุภาพมากมายกับมนุษย์เดินดินถือสอนสิ่งเป็นอาวุธจะต้องเจอกันในคาครั้งนี้ไปแน่แท้แต่แล้วทัพต่อทัพก็มาเจอกันดูซิว่าการเจรจาจะเกิดอะไรขึ้นท่านมีนามใดมิทราบบังอาจมาขวางหน้าเราไว้เราเองมีนามอยู่แล้วว่าพระรามพระลักษณ์และเหล่าสวาวานอนทั้ง18มงกุฎแล้วท่านล่ะมีนามว่าอะไรเราเองมีนามอยู่แล้วว่าเท้าทศกัณฐ์ถ้าเจ้ารักตัวกลัวตายถอยก็ไปเสียจะดีกว่าไม่มีทางหรอกท่านเท้าทศกัณฐ์จึงร้องเว่ยๆไอ้มนุษย์ทั้งสองเอ้ยอย่าพยิงพยอมแล้วกับจอมยักษ์สาเราตัวกลัวความตายถอยก็ไปเสียจะดีกว่าฝ่ายพระรามฟังปาใสเอ้ยมันให้เจ็บใจของพระรามาครับขอกราบขอบพระคุณจะตายไงก็ตายกันมอบรางวัลให้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเราไม่หวั่นหรอกเจ้าจอมยักษ์สาว่าพางมิชาทีพระภูมิเผ่าลบลาครับท่านประชาชนผู้มีเกียรติครับการเจรจาระหว่างยักษ์กับมนุษย์ตกลงกันไม่ได้พระรามจะมาขอพระกวีสีดาคืนส่วนทศกัณฐ์ก็ไม่ยอมพร้อมใจที่ยกสีดาให้ก็ตกลงกันไม่ได้สงครามจึงเกิดขึ้นองค์พระรามพลักษ์แค่เป็นมนุษย์ถือสอนศีลเป็นอาวุธส่วนทศกัณฐ์นั้นเล่าท่านผู้ชมและท่านผู้เกียรติครับมีฤทธาศักดานุภาพมากมายมี10หน้า20กรอาวุธใดก็แล้วแต่ที่จะทำลายชีวิตทศกัณฐ์ก็ไม่ได้มีหนำซ้ำทศกัณฐ์ยังถอดเอาดวงใจของตนเองนั้นไปฝากไว้กับพระฤาษีผู้เป็นอาจารย์มีนามว่าพระฤาษีโพบุตรเก็บรักษาดวงใจทศกัณฐ์เอาไว้วันนี้คืนดีทศกัณฐ์ก็เหาะขึ้นไปยังสวงสวรรค์ไปไล่ปั้มไล่จีบนางฟ้าจนสวรรค์ปั่นป่วนครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติครับมีหนำซ้ำวันดีคืนดีก็เข้าไปในป่าดงพงไพไปเจอช้างมีนางวสุวรรณคุณชรเป็นช้างเพศเมียสวยงามดีต้นกระจายก็แปลงกลายเป็นช้างสมสู่จนช้างสุวรรณคุณชรผู้ท้องคลอดออกมาเป็นบุตรผู้ชายฝาแฝดมีนามว่าทศกิริวันทศกิริธรตั้งแปลกประหลาดช่วงบนเป็นยักษ์แต่ช่วงล่างเป็นช้างมีนามซ้ำทศกัณฐ์ยังลงไปมหาสมุทรครับท่านผู้ชมครับขอเสียงตบมือกันหน่อยครับการต่อตัวของโขนสดพักนี้มันโควิดมันแย่นะครับต้องห่างไกลกันหน่อยโชคดีครับขนเยาวชนโรงเรียนเทศบาลตำบลนาดีไม่ติดโควิดสักคนหนึ่งจะติดก็ติดทานี่แหละครับหนุมานเป็นผลต้นทยานขึ้นเหยียบยักษ์ใจสมัยมั่นจะฆ่าถึงกนิจกรรมความตายพวกกาลสูรเจนาก็หาได้กลัวกำแพงหนุมานไม่สู้รบเป็นพาละวันใครพลาดท่าก็ต้องตายดังวายปานในการละครั้งนี้พญาวดรที่เขียนพินามองค์คต
คือลูกของพระอินทร์กระโดดเข้าช่วยพระเชษฐากำแหงลุมานหมายมั่นปั่นมือจะฆ่าอย่างนี้กรรมความตายเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติครับองค์พระรามพระลักษณ์ที่จะเป็นมนุษย์เดินดินถือสอนสิ่งเป็นอาวุธเขาทั้งสองส่วนพระรามเป็นพระนารายณ์สี่กรที่อวตารมาเกิดเป็นพระรามส่วนพระลักษณ์ท้าวมหานาคาอวตารมาเกิดเช่นเดียวกันเมื่อคาครับก่อนมีเรื่องบนสวรรค์ยักษ์บนทุกข์หัวล้านขอพรจากองค์นารายณ์ว่าชาติหน้าฉันได้เกิดเป็นขอให้มีสิทธิ์หน้า20ก่อนใครจะร้อนหาให้ตายไหมองค์พระนารายณ์ก็ให้พรไปเช่นนั้นแต่ตัวเองก็จะอวตารเป็นมนุษย์มี2มือ2เท้าตอนกันเห็นว่านอนมากมายรัวตีลิมลิมโดนอ่อนของทศกัณฐ์ต้องมาล้มตายในกาครั้งนี้ดูซิว่าพระรามจะคิดเป็นอย่างอ่านเป็นประการใดกษัตริย์หนุ่มแห่งอยุธยานครพระงามงอนมีนามว่าองค์พระรามด้วยพระลักษณ์เห็นพระยาวานรทั้ง18มงกุฎได้มาตายในกาครั้งนี้ลูกผู้ชายน้ำตาไหลรินคิดอาบแก้มของพี่เหล่าสวาวานอนได้ล้มตายหมดเลยเชียวพี่ตัดสินใจว่าพี่จะแผงสอนเป็นลมพะพายพายพัดพัดผ่านเหล่าสวาวานอนให้ฟื้นคืนกลับมาว่าพระพระรามคิดเช่นนั้นพระภูมิแผงสอนตาก็ไล่พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ที่เรียนมาจากพระฤาษีสวามิตรและพระฤาษีฤกษ์เสียงสัตว์อธิษฐานแผงสอนเป็นลมพระพายพายพัดให้พญาวานรทั้ง18มกุฎฟื้นตื่นขึ้นมาในทันใดก่อนทศกัณฐ์โผล่ละล่าดีใจว่าตัวเองแผงสอนทศกัณฐ์นี้พญาโจกี้ในฟาร์มโกรธแค้นชวนแทงทศกัณฐ์ได้ทันใดตามด้วยกำแหงให้ประมาณลูกพระพายแทงทศกัณฐ์ง่ายพร้อมล้มทั้งยืนติดตามด้วยพญาองคตติดตามด้วยพญาวานรทัพที่8มงกุฎลูกผู้ชายมีนามว่าทศกัณฐ์น้ำตาอาบแก้มด้วยความเจ็บปวดทศกัณฐ์ถูกสอนมนุษย์ชีวิตจะหลุดยักษ์ก็ไม่เข็ดโอ้ยโดนเต็มอกยักษ์ยังไม่เข็ดเลยมันน่าน้อยใจลาบพลายน้ำตาไหลเล็ดโอ้ยโอ้ยน้ำตาของทศกัณฐ์โอ้ยโอ้ยโดนลิ้นไอเสนาอยู่ที่ไหนใส่หน้าโดนเรียกวิ่งไม่เคยไหวอ้วนกินเก่งนอนเก่งว่างเป็นหลับขยับเป็นกินขอรับคุณพ่อมึงมาช่วยกูดิเนี่ย
ไอ้พวกวานอนมันเอาสอนมาแทงกูเนี่ยทศกัณฐ์ใช้ให้กระสุนเสนาถอนสอนเดี๋ยวผมช่วยเองครับดูที่ว่าจะถอนออกไหมครับท่านผู้ชมเราผู้มีเกียรติครับโอ้โหถอนมันไม่ลิดถอนยังไงก็ถอนไม่ออกถ้าถอนไม่ออกผมจะตอกเลยนะครับถอนไม่ออกเหรอตอกเข้าไปตอกเข้าไปตอกเข้าไปโอ้โหทศกัณฐ์เจ็บคุณพ่อลืมไปแล้วหรอครับว่าหัวใจของคุณพ่อไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวยังไงคุณพ่อก็ไม่ตายหรอครับเออว่ะถ้าลืมไปขอบใจมากว่าพางทศกัณฐ์ไม่อยู่ช้าสำแดงเดชเดชาถอดสอนตาด้วยทันใดทันใดทศกัณฐ์ก็อ่านพระเวทศักดิ์สิทธิ์ที่เรียนมาจากพระฤาษีโคบุทุเป็นอาจารย์ถอนสอนออกมาจนหมดสิ้นร่างกายกลับเหมือนเดิมการเจ็บใจพักวานอนตีลึกจ้องกระเด็นเกงแก้ไปทั่วสนามต้นหมอและภูมิไทยไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยทศกัณฐ์ตีกระเด็นหมดสบายนาดีเขากล่าวขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีที่ให้การสนับสนุนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เทศบาลท่านผอจะเป็นอย่างสมนี่พระรามลบกันมานานแล้วนะเรากลับไปเมืองของเรากันดีกว่าเราก็ว่าอย่างนั้นเช่นกันอย่างนั้นเราอย่าทับและอีก7ราตรีค่อยมาทำสงครามใหม่ถึงเวลาแล้วครับครับท่านผู้ชมพี่เกียรติทุกท่านครับขอยุติการแสดงไว้ณโอกาสนี้คำใดวาจาใดที่กล่าวไปไม่สุภาพมึงมาพาโวยผู้ฝึกสอนขอกราบขออภัยถ้าสิ่งใดที่ไม่ดีอยู่บ้างครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลนาดีสักครั้งขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนที่เอ่ยชื่อก็ดีไม่ได้เอ่ยชื่อก็ดีขอกราบขอบคุณมาอย่างสูงครับว่าไปกำนันวิทยาชะกำนันตำบลแคลาย2
ัลโหลครับก็น้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพคุณาภรณ์เจ้าคณะภาค13กรรมการมหาเถรสมาคมวัดเทวราชกุญชรวรวิหารกรุงเทพพระมหานครซึ่งได้เมตตาเดินทางมาเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์นะครับในงานชาปนกิจศพของคุณพ่อมานพโพจำเริญกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพกราบสวัสดีบรรดาแขกผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนับถือทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรติกับทางคณะท่านเจ้าภาพได้เดินทางมาส่งสรีระร่างของคุณพ่อมานพโพจำเริญนะครับในครั้งนี้ซึ่งนับตั้งแต่คุณพ่อมานพโพจำเริญนั้นถึงกกรรมเมื่อต้นปี63ทางคณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยภรรยาคุณคือคุณแม่เสวยโพจำเริญบุตรธิดาเขยสะใภ้คือนางสาวมาลีโพจำเริญนายมงคลหรือว่านายหนอนนางโพนางเล็กโพจำเริญนายวิเชษนางรัตดาโพจำเริญนายภูนทรัพย์ผู้ใหญ่ไก่นางสมรสุขผลจ่าเอกณัฐวัฒน์ท่านรองโต้งแล้วก็นางศิวภัทรม่วงเผือกซึ่งได้เป็นเจ้าภาพได้จัดให้มีการสวดอภิธรรมแล้วก็บรรจุศพของคุณพ่อมานพโพจำเริญไว้2ปีกว่าด้วยกันซึ่งในแต่ละคืนทุกวันพระ15ค่ำทางคณะท่านเจ้าภาพก็ได้กราบรัตนานิมนต์พระคุณเจ้าประสงค์มาทำการสวดอภิธรรมตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในช่วงที่คุณพ่อมานพโพจำเริญถึงกกรรมนั้นก็มีแขกผู้มีเกียรติได้น้อมนำเอาพวงหรีดมาแสดงความไว้อาลัยรับเป็นเจ้าภาพบ้างอะไรบ้างทางคณะท่านเจ้าภาพก็ขอกราบขอบพระคุณในน้ำจิตน้ำใจไมตรีของบรรดาแขกผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนับถือนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้นะฮะซึ่งเป็นวันส่งสรีระร่างของคุณพ่อมานพโพจำเริญขึ้นสู่สวรรค์ทางคณะท่านเจ้าภาพก็ได้กราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับไม่ได้เชิญโดยส่วนตัวนะฮะแต่ก็ได้ประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับเพราะนั้นการที่บรรดาแขกผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนับถือนะครับได้ให้เกียรติกับทางคณะเจ้าภาพในครั้งนี้ทางคณะท่านเจ้าภาพหากว่าการต้อนรับสิ่งหนึ่งประการใดขาดตกบกพร่องนะครับก็ต้องขอกราบอภัยไว้เป็นอย่างสูงนะครับก่อนที่จะมีการทอดผ้าบังสุกุลนะฮะซึ่งจังภาพได้จัดไว้14ชุดด้วยกันก็จะเป็นการมอบถวายจตุปัจจัยหรือว่าเป็นเงินทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับให้แก่อารามทั้ง3อารามด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอให้ทางคณะท่านเจ้าภาพได้ถวายเครื่องจตุปัจจัยทยทานนะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้กราบรัตนานมานะฮะเป็นองค์พิจารณาภาพบังสุกุลนะครับเดี๋ยวตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้สู่เข้าสู่พิธีการนะฮะจะเป็นการมอบถวายจตุปัจจัยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับก่อนอาจารย์ประหลัดถ้าพร้อมแล้วก็ส่งสัญญาณนะครับส่งอนัตสัญญาณจะได้เป็นการถวายจตุปัจจัยก็เรียกว่าเงินทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับซึ่งความประสงค์เป็นความประสงค์ของเจ้าภาพนะครับมี3วัดด้วยกัน
พร้อมครับทางเจ้าภาพนะครับมีจิตศรัทธาที่จะน้อมนำถวายจตุปัจจัยนะครับเป็นเงินทำนุบำรุงศาสนา3อารามด้วยกันนะครับคือวัดสุวรรณรัตนารามวัดเทพนรัตน์และวัดบงปิ้งนะครับท่านแรกขอเชิญตัวแทนของวัดสุวรรณรัตนารามนะครับเป็นตัวแทนของวัดมาเป็นผู้รับมอบจตุปัจจัยเชิญนายแว่นเกิดทองวยาวัจกรวัดแคลายนะครับได้เป็นตัวแทนในการรับจตุปัจจัยทำลุบำรุงพระพุทธศาสนาครับวัดที่2วัดเทพนรัตน์นะครับเชิญคุณเวกเชื่อมสุขวายาวัจกรวัดเทพนรรัตน์ได้เป็นตัวแทนรับจตุปัจจัยทำลุบำรุงพุทธศาสนานะครับขอเรียนเชิญครับกับวัดที่3วัดบังปิ่งนะครับขอเชิญท่านนายกสมนึกเผือกเล็กวายาวัจกรวัดบังปิ่งนะครับได้เป็นตัวแทนรับจตุปัจจัยนะครับทำนุบำรุงพุทธศาสนาขอเรียนเชิญครับครับในลำดับต่อจากนี้ไปทางคณะเจ้าภาพก็จะได้จัดเข้าสู่พิธีทอดผ้าไตรบางสุกุลนะครับโดยทั้งหมด14ชุดด้วยกันคนที่เชิญตระปัดเรียบร้อยนะครับเรียนเชิญชุดแรกก่อนเลยนะครับคณะลูกๆบุตรธิดาเขยสะใภ้และหลานๆของคุณพ่อมนพโพจำเริญครับทอดผ้าไตรบางสกุลเรียนเชิญคณะเจ้าภาพกี่คนก็ได้ครับมาเลยThank you.
กราบอรัตนาพระครูสมุนิลันตตะสาโรเลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าเสาวัดลาดบำรุงได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาภาพบางสุกุลขอกราบอรัตนาครับในชุดต่อไปครับชุดต่อไปชุดที่สองเรียนเชิญท่านกำนันอธิวัฒน์เผือกเล็กกำนันตำบลนาดีและคณะผู้ใหญ่บ้านตำบลนาดีทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญท่านให้เกียรติกับดวงวิญญาณของผู้วัยชนคุณพ่อมนบโพจำเริญและคณะเจ้าภาพกราบอรัตนาท่านพระครูสังฆรักษ์นิกรกิตติกโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเทพนรัตน์ได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาภาพบางสุกุลขอกราบอรัตนาครับขอบคุณทุกท่านนะครับชุดต่อไปเป็นชุดที่3เรียนเชิญท่านกำนันวิทยาอัจฉะกำนันตำบลแครายและท่านกำนันวงมงคลมั่งมีกำนันตำบลคลองมะเดื่อกำนันก้องเกียรติมาลีกำนันตำบลสวนหลวงกำนันจักรรัตน์ผู้มาลีกำนันตำบลท่าเสาและท่านกำนันมณิษฐ์มาพิทักษ์กำนันตำบลท่าไม้เรียนเชิญท่านในความเคารพครับให้เกียรติทอดผ้าไตรบางสุกุลกราบอรัตนาท่านพระครูปรัชสุรัตธรรมสุทโธผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเบิ่งปิ่งได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาภาพบางสุกุลขอกราบรัตนาครับอ
ี้ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับชุดต่อไปชุดที่4ครับเรียนเชิญชมรมมหาชัยกอล์ฟและชมรมสมุทรสาครสัมพันธ์ให้เกียรติทอดผ้าไตรบางสกุลครับกราบอาราธนาพระปรสมศักดิ์ธรรมวโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบังปิ้งเลขานุการเจ้าคณะตำบลนาดีได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาภาพบางสุกุลขอกราบรัตนาครับขอบคุณครับชุดต่อไปจะเป็นชุดที่5เรียนเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแครายนำโดยท่านนายกสมบูรณ์สุขผลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแครายจ่าเอกมนัสประคองโพปลัดเทศบาลตำบลแครายและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแครายทุกท่านครับเรียนเชิญทอดผ้าไตรบางสกุลครับกราบอาราธนาพระมะลิจินตะกโรวัดบังปิ้งได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาภาพบางสุกุลขอกราบอาราธนาครับชุดต่อไปชุดที่6เรียนเชิญคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาดีนำโดยท่านสมบูรณ์แผ่นทัดรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาดีพร้อมทั้ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาดีและคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดีทุกท่านอภิเดชเชิญทอดผ้าไตรบางสกุลครับขอกราบรัตนาพระปัญญาธรรมปัญโยวัดบังปิ้งได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลขอกราบรัตนาครับชุดต่อไป เป็นชุดที่7บริเวณเชิญท่านชำนาญพัฒน์หานแก้วอดีตประธานกกต.จังหวัดนครปฐมและบริเวณเชิญท่านพันตำรวจเอกสายยันเพ็งบุตรผู้กำกับการสอบสวนกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับให้เกียรติทอดผ้าไตรบางสกุลขอกราบรัตนาพระชุมพลจันทวโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบังปิ้งได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลขอกราบรัตนาครับชุดต่อไปจะเป็นชุดที่8ครับเรียนเชิญท่านอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาดีนายกสมนึกเผือกเล็กท่านวินัยนายแหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแครายท่านประชาทัศน์แผนทัศน์อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้เกียรติทอดผ้าไตรบางสกุลครับขอกราบรัตนาท่านพระมหาบุญล้อมปุญญกาโมเจ้าวาดวัดทองธรรมิกาลามได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลขอกราบรัตนาครับขอบคุณครับชุดต่อไปจะเป็นชุดที่9เรียนเชิญท่านราชศักดิ์มากสัมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคและท่านบุญชูนินถนอมอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2นายก
เทศมนตรีเทศบาลนครอ้อมน้อยปัจจุบันท่านดร.สุบรรณมานะวิทยากรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดท่านบัญชาบริธิศาสตร์นายกเทศมนตรีเทศบาลคลองมะเดื่อและท่านเผชิญม่วงกลมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลข้อกระบือบริเวณเชิญท่านด้วยความเคารพครับให้เกียรติทอดผ้าไตรบางสกุลกราบอาราธนาพระครูปลัดปริยัติวัดเจ้าวาดวัดเทพนรัตน์ได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาผ้าพระสกุลขอกราบรัตนาครับขอบพระคุณครับชุดที่10ครับเป็นชุดต่อไปเรียนเชิญคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเรียนเชิญท่านอภิชาติโพถนอมอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครท่านสจ.พงศักดิ์เติมสายทองประธานสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทุกท่านให้เกียรติทอดผ้าไตรบางสกุลครับกราบอาราธนาท่านพระครูสุนทรสาครกิจเจ้าคณะตำบลท่าไม้เจ้าวาดวัดศรีสำราญราชบำรุงได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลขอกราบรัตนาครับขอบคุณครับลำดับต่อไปชุดที่11ทางคณะเจ้าภาพมีความยินดีเรียนเชิญท่านนายอำเภอบรรพตจันทรบงนายอำเภอกระทุ่มแบนให้เกียรติทอดผ้าไตรบางสกุลครับกราบอาราธนาหลวงพ่อพระครูสาครพิพัฒนโสพลเจ้าคณะตำบลนาโคกเจ้าวาดวัดนาโคกได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสกุลขอกราบรัตนาครับครับขอบคุณท่านนายอำเภอบรรพตนายอำเภอกระทุ่มแบนต่อไปชุดที่12ครับเรียนเชิญท่านพลตำรวจโทกัสนะแจ่มสว่างผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุงสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เกียรติทอดผ้าไตรบางสกุลครับกราบอาราธนาหลวงพ่อพระครูสาครศรีระโสพลเ
จ้าคณะตำบลนาดีวัดป้อมวิเชียรโชติการามได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาภาพวงสุกุลขอกราบรัตนาครับขอบคุณมากครับชุดต่อไปจะเป็นชุดที่13ด้วยความเคารพครับขอกราบเรียนเชิญท่านมณฑลไกรวัฒนุสรอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติทอดผ้าไตรบางสกุลครับกราบอรัตนาหลวงพ่อพระครูวิทิสาขรธรรมเจ้าวาดวัดบางปิ้งได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาภาพวังสุกุลขอกราบรัตนาครับขอบคุณครับและเพื่อเป็นเกียรติแด่ดวงวิญญาณของผู้วัยชนคุณพ่อมนบโภชเจริญเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับคณะลูกๆบุตรธิดาและเขยสะใภ้ใครนำประวัติของคุณพ่อมนบโภชเจริญมากล่าวณที่นี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ครับประวัติของคุณพ่อมนบโพจำเริญท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ.2481ที่บ้านท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นบุตรของคุณพ่อนอมแม่แพรโพจำเริญมีพี่น้องรวมบุตร6คนคนที่1คุณพ่อมนบโพจำเริญผู้วัยชนเป็นบุตรคนโตคนที่2นายดาวเรืองโพจำเริญคนที่3นายจำลองโพจำเริญคนที่4นายฉลอมโพจำเริญคนที่5นางสุนีโพจำเริญเสียชีวิตแล้วและคนที่6นางสาวอลัมเภยโพจำเริญครอบครัวของคุณพ่อมนบโพจำเริญก็เหมือนกับทั่วๆไปในยุคสมัยนั้นก็คือประกอบอาชีพเกษตรกรทำไร่ทำสวนต่อมาคุณพ่อมนบโพจำเริญได้สมรสกับคุณแม่เสวยโพจำเริญนามสกุลเดิมเอี่ยมแทนและมีบุตรธิดาด้วยกัน6คนคนที่1นางสาวมาลีโพจำเริญคนที่2นายมงคลโพจำเริญสมรสกับนางเล็กหมดตัวคนที่สามเสียชีวิตแต่แรกเกิดยังไม่ได้แจ้งเกิดและยังไม่ได้ตั้งชื่อคนที่สี่นายวิเชษโพจำเริญสมรสกับนางรัตดาจันนาคคนที่ห้านางสมรโพจำเริญสมรสกับผู้ใหญ่พูนทรัพย์ผู้ใหญ่ไก่สุขผลผู้ใหญ่ตำบลแครายคนที่6นางศิวพัฒน์โพจำเริญสมรสกับจ่าเอกณัฐวัฒน์ม่วงเผือกหรือบรองโต้งอดีตบรองนายกเทศมนตรีตำบลนาดีคุณพ่อมนบโพจำเริญโดยนิสัยท่านเป็นคนขยันนอกจากอาชีพเกษตรกรแล้วท่านก็ยังทำงานรับเหมาก่อสร้าง
ทั่วไปสร้างครอบครัวจนกระทั่งเป็นปึกแผ่นมีรากฐานมั่นคงเนื่องจากว่าท่านเป็นคนอารมณ์ดีใบหน้าท่านอิ่มยิ้มอยู่ตลอดเวลาเรื่องอาการเจ็บป่วยไม่ค่อยได้รู้จักเวลาล่วงเลยมาจนกระทั่งถึงต้นปีพ.ศ.2563ท่านมีอาการเบื่ออาหารอ่อนแรงผิดปกติลูกๆได้พาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชแพทย์ได้ตรวจพบว่าคุณพ่อมนพโพจำเริญนั้นเป็นน้ำท่วมปอดอาการเริ่มทรุดลงตามลำดับเกินกว่าที่หมอจะดูแลรักษาเยียวยาได้และท่านได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยอาการสงบเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563ณโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณศรีอายุของท่านได้82ปีทางคณะลูกๆได้นำร่างของท่านกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดณศาลาบำเพ็ญกุศลวัดบางปิ้งเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื่องจากสถานการณ์ช่วงนั้นเป็นสถานการณ์โควิดก็เลยเก็บร่างของคุณพ่อมนพโพจำเริญไว้2ปีครึ่งประมาณนั้นแล้วก็ดูฤกษ์ผานาทีดูเวลาเห็นว่าเหมาะสมแล้วจึงได้จัดพิธีชาปนกิจประชุมเพลิงขึ้นมาดังนี้และก่อนที่จะได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานให้เกียรติทอดผ้าและเป็นประธานในการประชุมเพลิงจากใจของลูกๆหลานๆมีความตั้งใจร่วมกันร้อยเรียงบทกลอนเพื่อให้ผู้ประชาสัมพันธ์เป็นผู้ถ่ายทอดไว้เป็นอนุสรณ์สำหรับลูกๆทุกๆคนเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงคุณพ่อมนพโพจำเริญผู้ปากจากไปอย่างไม่มีวันกลับและวันนี้จะเป็นวันสำคัญที่ลูกๆทุกคนพร้อมร่วมส่งดวงวิญญาณของท่าน83ปีที่พ่อฟันฝ่าบากบั่นมามากมายสุดไขขานประวัติพ่อกลายเป็นเช่นตำนานที่ลูกหลานพูดถึงด้วยพึงใจมากมายิ่งเกินกว่าจะบรรยายลูกหลานได้พึ่งพามาเนิ่นนานพ่อจึงเป็นเช่นบร่มโพบร่มใส่แก้วงามวาแววประทับใจในความฝันลูกหลานรักห่วงหาอะไรกันรักผูกพันทราบซึ้งอยู่มีลูกใครมาบัดนี้พ่อล่วงลับดับขันแล้วไร้วี่แววลูกไม่รู้พ่ออยู่ไหนเห็นเพียงร่างที่รอเข้าเมนเผาไฟส่วนตัวจริงพ่อไปอยู่ไหนกันยิ่งคิดไปใจหายอะไรรักสุดจะหักห้ามใจไม่โศกสันเพราะไม่อาจช่วยพ่อฟื้นคืนชีวันปรับทุกกันกลืนน้ำตาด้วยอาลัยจึงกราบกล่อมประนมนึกอธิษฐานดวงวิญญาณพ่อสถิตอยู่หนไหนโปรดรับรู้ว่าลูกหลานรักอาลัยต่างร่วมใจมาส่งให้พ่อไปดีให้ไปสู่สวงสวรรค์บนชั้นฟ้าเป็นเทวาเสวยสุขตามวิถีสุขสราญสันเกษมปลื้มเปรมปรีอย่าได้มีทุกข์ภัยมาแผ่วผ่านหากตกทุกข์ขอพ่อพ้นไปจากทุกข์ได้มีสุขปรีเปรมเกษมสันมีสุขแล้วสุขยิ่งขึ้นทุกคืนวันตราบนิรันดร์ในภพใหม่ชาติใหม่เทอญ
ด้วยเคารพรักอะไรยิ่งจากลูกๆบุตรธิดาเขยสะใภ้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับนี่เป็นวาระสุดท้ายทางคณะเจ้าภาพขอกราบเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นแสดงความไว้อาลัยให้กับคุณพ่อมนพโพจำเริญพร้อมส่งดวงจิตอธิษฐานให้ดวงวิญญาณของท่านสู่สามปรายภพ1นาทีครับเรียนเชิญครับขอบคุณครับครับและลำดับต่อจากนี้ไปทางคณะเจ้าภาพมีความยินดีกราบเรียนเชิญนายวิสุทธิ์ชัยนรุณอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดพะเยาประธานสมาชิกพรรคเพื่อไทยเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับให้เกียรติเป็นประธานทอดผ้าไตรบังสกุลและเป็นประธานในพิธีประชุมเพลิงเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพคุณาภรณ์เจ้าคณะภาค13กรรมการมหาเถรสมาคมวัดเทวราชกุญชรวรวิหารกรุงเทพพระมหานครได้เมตตาเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับและขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาเป็นองค์ประธานประชุมเพลิงฝ่ายสงฆ์แขกผู้มีเกียรติครับเวลาจะวางดอกไม้จันทร์ไม่ต้องขึ้นเมนนะครับเดินทางด้านหน้านะฮะเดินทางด้านหน้าเป็นแถวแล้วก็ไปวางทางด้านหน้าซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดแล้วก็เดินออกให้เจ้าภาพได้ขอบคุณนะครับให้พระสงฆ์ก่อนเข้าได้2ทางนะฮะเข้าได้2ด้านเข้าขวาแล้วไปวางดอกไม้จันทร์แล้วก็ออกตรงกลางนะครับขวาไปซ้ายซ้ายไปขวานามคณะเจ้าภาพนะครับโดยมีคุณแม่เสวยโพจำเริญเป็นประธานรอบทางคณะบุตรธิดาเขยสะใภ้และหลานๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านท่านที่เคารพนับถือที่ให้เกียรติกับทางคณะเจ้าภาพจะใช้เวลาเยอะไปนิดนึงแต่ก็โชคดีที่ท้องฟ้านั้นเปิดให้เราทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมสุดท้ายในการส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อมนพโพจำเริญสู่สวงสวรรค์ในครั้งนี้
และทางคณะเจ้าภาพนะครับคงจะมีขาดตกบกพร่องไม่สะดวกในหลายๆด้านอยู่ยังไงก็ขอจะได้ถือสาเลยนะครับว่าท่านจะมาด้วยเคารพนับถือคุณพ่อมนพโพจำเริญเคารพนับถือเป็นเพื่อนพ้องของท่านจ่าเอกรัตวัฒน์ม่วงเผือกอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลนาดีหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่รู้จักชอบพอเคารพนับถือกับทางท่านผู้ใหญ่ภูนทรัพย์หรือว่าท่านผู้ใหญ่ไก่สุคนผู้ใหญ่บ้านตกหลงพร่องยังไงก็อย่าได้ถือสานะครับขอได้โปรดให้อภัยกับทางคณะเจ้าภาพด้วยนะครับเพราะว่านึกไม่ถึงเนื่องจากทางคณะเจ้าภาพไม่ได้แจกการ์ดบัตรเชิญผมคิดว่าท่านที่เคารพนับถือท่านผู้มีเกียรติคงจะมากันไม่เยอะตรงกันข้ามท่านมากันจำนวนมากทราบซึ้งครับทราบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณนะที่นี้เป็นอย่างสูงทุกภาคส่วนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพ่อค้าประชาชนท่านเจ้าของสถานประกอบการร้านค้าท่านเจ้าของห้างร้านโรงงานอุตสาหกรรมเจ้าภาพต้อนรับขาดตกบกพร่องโปรดให้อภัยด้วยนะครับและก็ขอใช้เสียงผ่านเพื่อขยายออกไปส่งท่านนะฮะขอให้ท่านที่มาร่วมในงานประชุมเพลิงศพของคุณพ่อมนพโพจำเริญในวันนี้วันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมพ.ศ. 2565วันนี้ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับกุศลโมเรนเอกโมลตาเปธรรมะ
ฏิปัจจโยอนันตรปัจจโยสัมมานันตรปัจจโยสัจจตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยเนตยปัจจอุปเนตยปัจจโยปุเรจตปัจจโยปัจจาตปัจจโยอเทวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยกปัจจโยตัมปโยตปัจจโยวิปมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเลยอติปัจจโยอนติปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับหากว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วล่ะนะฮะเมื่อทำงานก็ต้องมีขาดตกบกพร่องบ้างก็ไม่มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับความตั้งใจก็คือเห็นท่านมาเยอะก็ตกตะลึงนิดหน่อยจะทำยังไงจะต้อนรับให้ดูดีให้ทั่วถึงให้พึงใจท่านนะครับแต่ก็คงจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆบางท่านก็มาก่อนก็แลดูว่านานนะฮะก็เนื่องว่าความจำเป็นนะครับเดิมทีเราจะเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นแต่ว่ามันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรอพระเถรานุเถระจากอารามต่างๆที่รับนิมนต์เราไว้จะได้มาได้ทันเวลาด้วยนะพอมาทันเวลาปั๊บเราก็ต้องรีบทำให้ดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่นก็ไม่ไหวที่จะดูช้าไปนิดๆทางผู้ประชาสัมพันธ์ทั้งกระผมแล้วก็ท่านมหาตุ้ยก็ขอกราบขออภัยเวลาที่นี้ด้วยในสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องนะครับและถ้าหากว่าท่านเดินทางกลับหรือว่าจะไปเดินทางต่อมีกิจมีธุระอื่นๆต่อเนื่องในนามของคณะเจ้าภาพครับผู้เป็นประธานก็คือคุณแม่เสบยโอจำเริญลูกๆทุกคนบุตรธิดาเขยสะใภ้และหลานๆครับขอใช้เสียงนี้แทนตัวแล้วกันนะครับส่งท่านแล้วก็ให้ท่านเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ครับปลอดโปร่งราบรื่นปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะฮะส่วนทางงานนี้นะครับหลังจากประชุมเพลิงแล้วในภาคกลางคืนนี้ก็มีสมโภชมีรถแห่ขันยาวเลยนะครับจากเมืองกาญศิลปินที่มาร่วมบันเทิงไปการสมโภชในครั้งนี้ก็ออสโฟเอสครับเจ้าพ่อบรมวงศ์ชาวบ้านตำนานเพลงที่เรารู้จักกันมาหลายชุดต่อหลายชุดคืนนี้มาขึ้นเวทีรถแห่พร้อมทั้งเอกราชสุวรรณภูมิอีกหนึ่งท่านบนเวทีรถแห่แล้วก็ภาพยนตร์ด้วยนะภาพยนตร์ของท่านผู้ใหญ่เอสครับผู้ใหญ่สะทอพัชธรเปลือกเล็กขวัญใจพ่อหลวงผ่อนคลายได้นะฮะในยามที่เราเพิ่งได้รับการผ่อนคลายก็เหมือนนกน้อยที่อยู่ในกรงมาตลอดนะป้องกันตัวเองด้วยทุกวิถีก็ไม่ไหวจะผิดพลาดวันนี้ปลดปล่อยแล้วอย่าประมาทนะครับไปไหนมาไหนก็
พกแมสติดไปด้วยเราไปในกลุ่มชุมชนที่เราไม่รู้จักเราจะได้ป้องกันตัวได้ไงนะฮะเราจะได้มีความรู้สึกว่ามันปลอดภัย อย่าเพิ่งไปวางใจอะไรมากนักปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะมันไม่เหลือบาปฝ่าแรงก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้ทุกมิติในการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตของเรามันมีความรู้สึกว่าเราปลอดโปร่งปลอดภัยด้วยนะฮะทางคณะเจ้าภาพทุกๆคนเลยนะครับก็ขอภาวนาให้ทุกท่านที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อมนบโอจำเริญในวันนี้จงประสบแต่ความสุขประสบแต่ความเจริญประสบแต่ความก้าวหน้าสถาพรจะเดินทางไปทางไหนก็ให้มีความปลอดภัยอยู่เป็นเพื่อนทั้งไปทั้งกลับทำธุรกิจกิจกรรมใดๆทำมาค้าขายก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะครับน้ำใจไมตรีอันสูงส่งสัมพันธภาพที่ดีประดุจดังกัลยาณมิตรทางคณะเจ้าภาพไม่ลืมหรอกนะครับจะพยายามจดจำใส่ไว้นะฮะก็เรียกว่าในเบื้องลึกของจิตใจเลยมีอะไรเราก็จะถึงกันเรายังคงถึงกันอยู่ตลอดช่วยเหลือเจือจานไปมาหาสู่นี่คือวิถีชาวบ้านที่เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันจะพัฒนาไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่เราก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะขอบคุณมากๆนะครับในนามคณะเจ้าภาพกราบขอพระคุณไว้ณที่นี้เป็นอย่างสูงเลยครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับโจ๊กบางปิ้งบริพัตรยังมีครับผู้ยิ่งใหญ่ใจถึงได้นำเอารถแห่จากเมืองกาญมาสมโภชงานนี้พร้อมทั้งพรมยอดหญ้าเขียวๆเนี่ยนะครับโจ๊กบางปิ้งอภินันทนาการด้วยใจเลยแล้วสำหรับศิลปินที่ขึ้นบนเวทีรถแห่ขอบคุณดำเนินสุหัตเจ้าของโรงงานปลากระป๋องยอดเชฟเจ้าของวงดนตรียอดเชฟแบนนำออส 4S มาขึ้นเวทีรถแห่คืนนี้หวงแขนมากับเอกราชสุวรรณภูมิศิลปินในค่าย 4S ทั้งคู่ขอบคุณมากๆขอบคุณเพื่อนพ้องที่พร้อมที่จะเปลี่ยนชุดจากแขกผู้มาร่วมงานเป็นผู้ใช้กำลังในทุกครั้งที่มีความจำเป็นที่เราจะต้องช่วยกันยกนู่นจับนี่จัดนั่นให้เข้าที่เข้าทางดูสวยสดงดงามดังที่เห็นนี่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณลึกเข้าไปถึงโรงครัวเลยแม่ครัวทุกๆคนฝ่ายต้อนรับที่เสียสละเวลามาช่วยงานแล้วก็มาช่วยกันดูแลด้วยมาต้อนรับด้วยขอบคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณอสม.คณะเจ้าภาพบุตรธิดาเขยสะใภ้หลานๆ
เอาเก็บภาพซะภาพประทับใจภาพแบ่งความทรงจำภาพที่จะเป็นอนุสรณ์จากนี้ไปถึงวันข้างหน้านั่นแหละชั่วลูกชั่วหลานถ่ายรูปครับถ่ายรูปไว้เพราะเดี๋ยวจะได้ประชุมเพลิงแล้วไม่มีเผาหลอกนะฮะก็เรียกว่าประชุมเพลิงจริงเลยเพราะว่าเพื่อความไม่ประมาทนะครับเดี๋ยวจะอากาศเป็นอย่างงู้นแปลมาเป็นอย่างนี้อีกจะทำให้เราลำบากเชิญเลยลูกหลานทุกคนน่ะนะฮะจะภาพญาติพี่น้องเกี่ยวดองกันมาถ่ายภาพเอาไว้ดูตอนนี้จะทำอะไรก็เรียกว่ามีเวลาประมาณสักชั่วโมงนึงเผาจริงประชุมเพลิงครับ1 ทุ่มก็ประชุมเพลิงจริงเลยแหละนะฮะตอนนี้จะเก็บภาพมุมไหนก็ได้นะฮะอยากจะได้มุมไหนบอกช่างภาพก็เลยช่างภาพก็พร้อมเจอเลยนะครับเอาแล้วรถแห่เขาวอร์มแล้วเขาก็กลัวจะเสียเวลาเยอะนะฮะ